นอกจากภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะคะภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทุกปีในช่วงหน้าแล้งพื้นที่ชายฝัย่งแล้วก็เกาะหลายแห่งในจังหวัดตรังค่ะขาดแคลนน้าอุปโภคและบริโภคบอ่อน้ําที่มีอยู่ก็ถูกน้ําเขมรุกนะคะโดยเฉพาะบ้านมดตนะนอยหมู่ที่3ตําบลเกาะลิบงอําเภอกันตังประสบปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งนานกว่า40ปีค่ะ เพราะว่าภ<ม>ูมิประเทศของบ้านมดตะนอยหมู่ที่3ามตบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งนะคะทําให้ในช่วงหน้าแล้งทุกปีชาวบ้านทั้ง200ครัวเรือนประสบปัญหาน้ําไม่พอต่อการอุปโภคบริโภคค่ะชาวบ้านเล่าแบบนี้นะคะว่าปัญหาใหญ่ก็คือการขาดแคลนแหล่งน้ําที่เป็นน้ําดิบในหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านต้องขุดบ่อก,กันเองแต่การขุดบ่อน้ําตื้นเอาไว้ใช้เองประมาณ20บอ่อในชุมชนก็มักจะมีปัญหาในหน้าแล้งนี่แหละค่ะเพราะว่าน้ําเค็มที่เข้าถึง ทําให้น้ําเป็นสนิมมีตะกอนแล้วก็น้ํากร่อยบางบ่อก,ก็แห้งขอดไม่สามารถนําน้ํามาใช้ได้ที่ผ่านมาแม้จะมีเจ้าหน้าที่โชลประทานพยายามจะดึงน้ําจากอ่างเก็บน้ําบ้านเขาพลูแหล่งน้ําดิบในตําบลบางสักอําเภอกันตังห่างออกจากหมู่บ้านไป15กิโลเมตรมาให้ชาวบ้านใช้แทนแต่ก็ยังประสบปัญหาน้ําไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะคะเพราะว่าการเดินท่อประปายังไม่ทั่วถึงค่ะ ส่วนบอ่อบาดาลที่ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6จังหวัดตรังเข้าไปขุดบอ่อในพื้นที่หมู่ที่8บ้านสุงไหปาตูตำบลเกาะริบงเพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่3บ้านมดตะน้อยได้ใช้ปริมาณน้ำก็ไม่พอเช่นกันนะคะอีกทั้งท่อประปาที่แตกเป็นช่วงๆก็ทำให้เกิดน้ำรั่วไหลแม้ทางอบาตอจะใช้เงินหลายแสนบาทซ่อมบารุงรักษาก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ยังพบชาวบ้านบางคนเจาะแย่งน้ําเข้าพื้นที่แล้วก็ใช้น้ําจํานวนมากในบ่อเลี้ยงกุ้งทําให้แทบไม่เหลือน้ําให้กับผู้ที่ใช้อยู่ปลายน้ําได้ใช้นะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมุดที่3ต้องแก้ไขปัญหาโดยการทําข้อตกลงเหลื่อมเวลาการใช้น้ําชาวบ้านหลายคนต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยการสร้างจุดพักน้ําหรือว่าฝายเล็กๆเ,เพิ่มเติมเพื่อเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในหน้าแลง้งพร้อมกับเรียกร้องให้มีการดึงน้ําจากอ่างเก็บน้ําบ้านเขาพลูเข้าระบบป่าปาให เต็มระบบการจ่ายน้ำจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ